ถึง22ธันวาคมนี้เขาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสุนัขในงานสากลระดับโลกค่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ IWDT ปี2019นะค่ะคือวันนี้เราจะเอาสุนัขเนี่ยที่เรียกได้ว่าน่ารักน่ารักที่เราบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ว่าเป็นสายพันธุ์คอร์กี้เนี่ยมาฝากเป็นที่รวมตัวกันเลยนะคะของ1012 Digital Park นั่นเองค่ะไปชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์คอร์กี้กับน้องส้มพัชราพรกันเลยค่ะตัวอ้วนกลมขาสั้นแววตาสดใสน่ารักเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หลายคนหลงรักสุนัขสายพันธุ์คอร์กี้และด้วยอุปนิสัยที่ขี้เล่นออดอ้อนเข้าสังคมง่ายทำให้คนที่ชื่นชอบสุนัขรู้สึกเอ็นดูในความน่ารักและเกิดเป็นกระแสความนิยมในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้กันมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อว่าหมายคอร์กี้ซึ่งมีมานานกว่า2ปีแล้วโดยมีลีน่าเกตชาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มเพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขคอร์กี้ได้แลกเปลี่ยนการเลี้ยงดูปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 4,000 คนเพราะมีการจัดงานรวมพลทาสน้องหมาคอร์กี้ภายใต้ชื่อ My Corgi Meeting ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่3แล้วเพื่อให้คนเมืองได้มีโอกาสนำสุนัขมาออกกำลังกายบนพื้นที่การ์เด้นชั้น3 101 True Digital Park Social Media เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าพอคนเลี้ยงเนี่ยเราก็โพสใช่ไหมคะพอโพสเสร็จก็อยากให้คนอื่นเห็นความน่ารักนี่คนอื่นที่มาเห็นรูปเนี่ยก็อุ๊ยอยากเลี้ยงบ้างเลยฮะจริงๆอยากจะบอกว่าควรจะศึกษาก่อนว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมจะเราเห็นเพื่อนเลี้ยงอะแต่บ้านเราอยู่คอนโดอะถูกไหมคะเขาต้องถูกขังในห้องแล้วเราทำงานเนี่ยเรามีเวลาให้เขามากน้อยแค่ไหนนี่สำคัญที่สุดนะคะคือเราต้องพร้อมทุกอย่างภายในงานมีตติ้งได้มีการเน้นกิจกรรมที่เป็นการสร้างสีสันเพื่อให้เจ้าของและสุนัขได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเช่นกิจกรรมการเดินแฟชั่นชุดแฟนซีที่มีน้องหมามาร่วมกว่า20ชีวิตการแข่งขันวิ่ง3ประเภทตามอายุ 1-3 ปีรวมไปถึงมีการแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุนัขสายพันธุ์คอร์กี้ที่ถือเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากนายนพดลดวงแก้วนักปรับพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขหรือ1ซุปเปอร์ด็อกโดย1ซุปเปอร์ด็อกได้เผยถึงการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์คอร์กี้ว่าก่อนตัดสินใจเลี้ยงต้องมีความพร้อมและศึกษาข้อมูลรอบด้านโดยผู้เลี้ยงควรมีเวลาให้กับสุนัขและมีพื้นที่ให้ได้วิ่งเล่นผ่อนคลายรวมถึงควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารเพื่อไม่ให้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปเพราะอาจส่งผลกับโครงสร้างของสุนัขผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าได้เจอกันคนที่เลี้ยงในลักษณะสุนัขของสายพันธุ์เดียวกันได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันซึ่งตัวของแบบคอร์กี้เองเนี่ยเป็นหมาที่เฟรนลี่เป็นหมาที่อยู่สังคมอยู่แล้วเป็นหมาที่แบบเข้าสังคมได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าณตอนนี้คือเราน้องหมาออกมาสู่ตลาดเยอะครับอยากให้แบบก่อนที่จะซื้อน้องหมาสักตัวนึงอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่ให้ตัดสินใจในการที่ไปดูก่อนว่าหมาตัวนั้นเป็นยังไงอย่าไปดูแค่ตัวหมาหรือลูกหมาอย่างเดียวไปดูแม้กระทั่งกับพ่อแม่หมาว่ามีลักษณะนิสัยยังไงมีความก้าวร้าวมากน้อยแค่ไหนมีลักษณะของสะโพกเป็นยังไงเพราะว่าปัญหาสะโพกเป็นปัญหาในเชิงพันธุกรรมของน้องหมาที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นได้ซึ่งอันเนี้ยเจ้าของควรจะต้องหรือคนที่จะอยากจะเลี้ยงเนี่ยควรจะศึกษาก่อนนะครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์คอร์กี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในรัฐเพมบ็อกเชียแคว้นเวสประเทศอังกฤษเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีความเก่าแก่เกิดจากการผสมข้ามหลายสายพันธุ์ในอดีตถูกใช้ขับไล่วัวด้วยการเห่าเนื่องจากมีรูปร่างที่เตี้ยช่วยให้หลบหลีกฝูงวัวได้ดีซึ่งในเวลาต่อมาเป็นที่นิยมในราชวงศ์อังกฤษและด้วยอุปนิสัยที่เป็นมิตรมักสร้างความสุขให้แก่ผู้พบเห็นได้เสมอคอร์กี้จึงได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันพัชรพรแพงงามสำนักข่าว TNNรายงานที่อ้อนที่เล่นเนี่ยต้องยกให้กับสุนัขพันธุ์คอร์กี้เลยนะคะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่ชื่นชอบน้องหมาพลาดไม่ได้นะคะขอเชิญชวนไปชมการแข่งขัน International Working Dog Thailand 2019การแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคม2562นี้ค่ะเราไปกันที่สถานที่ของเขาคือ The Horse Show Point พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมคือภายในงานเนี่ยเขาจะมีการประกวดแล้วก็จะมีการแสดงของน้องหมาใช้งานเนี่ยจำนวนมากเลยคุณผู้ชมที่ชอบและแบบรักหมามากแนะนำไปกันได้เลยใช่แล้วค่ะวันนี้เราต้อง